ายน้องอาจารย์เขาอาจารย์ดีเป็นคนบอกให้เราเรียนมาทำเรื่องกับเองเรื่องสืบทอดตำแหน่งอะไรตอนนี้ดีไม่ได้เกี่ยวอะไรครับแต่ว่าคนเป็นแบบนี้ผมไม่รู้คนเดียวนะครับเพราะว่าผมกลับไปเป็นผู้นำตระกูลเนี่ยผมจะนำความเสียหายแล้วก็นำความลำบากในพวกเราเมื่อก่อนพ่อก็เคยคิดแบบนี้จนทำให้อาจารย์เขาเสียใจจนต้องฆ่าตัวตายแต่ตอนนี้พ่อเข้าใจแล้วเมื่อจะรักใครชอบใครมันคงเป็นเรื่องของความสามารถ